โดยนายอนันต์สุวรรณรัตน์นะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ร่วมกับนายทองเปรวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานและนายสุรศรีกิติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะวันนี้มีการชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำของประเทศในขณะนี้โดยน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางมีรวมกันทั้งสิ้น 37,018 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ49ของความจุอ่างรวมกันทั้งหมดมีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 13,093 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อน4หลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกัน 8,596 ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ35ของความจุอ่างมีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,900 ล้านลูกบาทเมตรขณะที่มีการคาดการณ์กันว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเนี่ยฝนก็จะตกน้อยด้วยนะคะทำให้น้ำไหลลงอ่างต่างๆน้อยตามไปด้วยจึงจะต้องเตรียมแผนรับมือกันเอาไว้โดยกรมชลประทานเนี่ยวางมาตรการรองรับไว้ทั้งในพื้นที่ชลประทาน22จังหวัดก็จะมีการแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้เพาะปลูกนะคะให้ทยอยเพาะปลูกตามปริมาณฝนที่ตกแล้วก็ให้ใช้น้ำฝนเนี่ยเป็นหลักส่วนที่เพาะปลูกกันไปแล้วก็จะจัดส่งน้ำแบบรอบเวรค่ะไปฟังเสียงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากท่านอธิบดีกรมชลประทานกันค่ะประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการใช้น้ำนั้นจะใช้น้ำแบบรอบเวรแบบหมุนเวียนหรือใช้วิธีการแบบเปียกสลับแห้งในพื้นที่ซึ่งจะสามารถลดปริมาณน้ำใช้ได้ถึง 20-30% นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีสูบน้ำบริเวณแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นของการประปาภูมิภาคการประปาท้องถิ่นหรือสูบน้ำขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นได้ขอความร่วมมือไปให้สูบตามระยะเวลาที่กำหนดและให้ลดเวลาการสูบลงด้วยนะครับสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานนะคะโดยเฉพาะใน160อำเภอ21จังหวัดค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยค่ะโดยกรมชลประทานกรมฝนหลวงหรือกรมอื่นๆนะครับทั้งแต่ละกรมก็จะเข้ามาดูแลสนับสนุนนะครับของกรมชลประทานก็เป็นเรื่องของการสูบน้ำการนำส่งน้ำนะครับหรือในพื้นที่ใดที่อยู่ใกล้หรือติดกับเขตชลประทานนะครับก็สามารถที่จะช่วยผ่อนคลายในการสับเปลี่ยนเวลาในการที่จะส่งน้ำไปสนับสนุนได้นอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็จะขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่องโดยเน้นช่วยเหลือในพื้นที่การเกษตรแล้วก็เติมน้ำในแหล่งเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทางนี้ค่ะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะให้ร่วมกันใช้น้ำกันอย่างประหยัดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะ